No. S <S อาจารย์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยเปิดตัวกลุ่มแคในข่าวก็บอกนะมีรายชื่อเนี่ยสมาชิกออกมาหมดเลยอย่างดวงฤทธิบุญนาควีรพรนิติประภาโอ้หลายคนเลยทีเดียวอังนี้และกันเมื่อกี้พี่พูดถึงพรรคบีบพใช่ไหมพลังประชารัฐพี่มองเป็นพรรคบีบนะครับประชาธิปัตย์พี่มองเป็นพรรคเขย่านะแล้วก็สําหรับรวมพลังนะพี่ก็มองว่าเป็นพรรคเมียการเงินถึงแม้ว่าท่านจะไม่ยอมรับกันก็ตามแต่เธอไปทางท่านไปทางมันก็คืองอนนะ ทีนี้อันนี้คือพักแตกแต่อย่างที่พี่เคยพูดอ่ะถอมว่าตกลงแตกพักหรือพักแตกเนี่ยยังไม่แน่ใจออนะฮะนนแต่การออกมาของกลุ่มแคร์พี่พูดความในใจก่อนนะ,ะความในใจอาจารย์นะฮะคนแรกเนี่ยเออพี่ฟังทั้งหมดนะมีชื่อชื่อหนึ่งที่พี่มีความรู้สึกแปลกใจยังไงครับเพราะพี่ชื่นชมเขานะด็อรสุภวัติสายเชืออ้อคือพ,พี่มองว่าคนคนนี้เป็นคนเก่งแนอกจากมองเป็นคนเก่งแล้วพี่มองว่าเป็นคนดีด้วยนะครับ ที่พอเขาปรากฏตรงนี้พี่ก็โงนดในใจนิดหน่อยอะเอาแค่นี้นะเลือกตั้งท้องถิน่นถามอาจารย์ยังไงครับเขาจะมีการเลือกตั้งจากคนบางคนเนี่ยเขาพยายามที่จะประนามรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์ว่าเป็นรัฐมนตรีรเผด็จการครับต้องการรวบอํานาจมไม่ต้องกระจายอำนาจก็ปล่อยข่าวไม่มีตั้งจะเลือกตั้งแล้วอตอนนี้จะชะลอการเลือกตั้งเพราะยังไม่ต้องการจะกระจายอํานาจนี่คือข้อกล่าวหา ตอนนี้ออกมายืนยันแล้วกกตซึ่งเป็นคนจัดการการเลือกตั้งครับพร้อมอเงินมีทางด้านของกระทรวงมหาดไทยซึ่งต้องมีความต้องร่วมมือกักบกกตรพร้อม,อมจัดการได้ทุกอย่างประจกักษ์ลวทุกอย่างประจักษ์แล้วก็เพื่อไม่ให้มีข้อสงสัยราชกิจจานเุเบกษาประกาศแล้วค่า19จังหวัดเรียบร้อยไปแล้วเพราะฉะนั้นนะไอ้การมาพูดถึงเรื่องการไอ เลื่องตั้งทองถิ่มและพยายามจะพูดว่าจะไม่มีจะเลื่อนไปตังไม่มีต่างๆนาะนาะก็คือเพื่ออะไรอ่ะเพื่อตอบย้ําว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐบาลผดเด็จการที่ไม่ต้องการกระจายอํานาจจะรวบอํานาจเอาไว้แต่คราวนี้พี่ตั้งขอชมเชยรัฐบาลสักนิดหนึ่งนะครับว่าตอบโต้ทันควันนะฮะเพราะถ้าเกิดตอบโต้ช้ากว่านี้เนี่ย กระแสในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวิตเตอร์เนี่ยนะครับจะมีคนแฮชแท็กตลอดเวลาเลยเรื่องตั้งท้องถิ่นเรื่องตั้งท้องถิ่นตั้งหมดแล้วตั้งหมดแล้วอะไรอย่างนี้มันต้องมีแต่บังเอิญไวมากอาจารย์กรกตก็ไวมาไทยก็ไวเนี่ยล่าสุดเลยนะพักก้าวไกลเนี่ยเขาจะหลีกทางให้คณะก้าวหน้ามาลงเลือกตั้งท้องถิ่นแบบนี้มันเป็นเกมหรือเปล่าอาจารย์แน่นอนเพราะอะไรคนที่เขาไปตั้งกลุ่มที่มมนเรียกว่าพักกันนะเรียกว่ากลุ่มเนี่ย เขาทำงานการเมืองไม่ได้โดยที่ศาลตัดสินก็มีคดีนั่นแหละใช่เขาตั้งพักไม่ได้เป็นกรรมการพักไม่ได้ครอบงำพักไม่ได้ถูกไหมแต่ทีนี้กฎหมายเราเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาการเลือกตั้งท้องถิ่นตั้งแต่กทมไปเลยนะไม่ต้องสังกัดพักคือ,อสามารถลงนได้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีพักการเมืองไม่อะไรต่าง เขาก็สามารถที่จะไปจับตัวคนขึ้นมาได้ว่าจะให้ใครลงตรงไหนยังไงซึ่งไม่ใช่พรรคการเมืองเขาไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองเขาเป็นกลุ่มนะเพราะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยเปิดโอกาสให้เขาสามารถเข้ามาคล้องมาแวะได้เขาจึงไปที่ตรงนั้นแต่ทีนี้นิ่มในเมื่อเราก็รู้อยู่นะอันนี้ไม่ได้กล่าวหาอะไรกันนะครับว่าเขาเนื้อเดียวกันนะกลุ่มกับพรรคเนื้อเดียวกันแต่เขาจะแสดงตนเป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้เพราะว่ากลุ่มเนี่ย ถูกสั่งห้ามว่าห้ามไปยุ่งกับพักเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นเขาหมดปัญหาเพราะนี่ไม่ใช่พักการเมืองนะนลงได้เพราะฉะนั้นเขาก็ต้องหลีกกันถ้าหากคนที่สังกัดพักมีคะแนนเสียงดีพักกระส่งแต่ถ้าเกิดว่าคนที่สังกัดพักเนี่ยหาคะแนนไม่ได้แต่คนคนนี้คะแนนเสียงดีก็ส่งในนามกลุ่มมันในที่สุดมันก็คือเป็นพี่ไม่เรียกเกมนะพี่เป็นนักการตลาดพี่เรียกยุทธศาสตร์ะนะ มันเป็นวิธีการเอาชนะคู่แข่งยุทธศาสตร์แปลว่าวิธีการเอาชนะคู่แข่งเพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่เขาเป็นกลุ่มก็ยังคงมีบทบาทซึ่งตัวเขาเรียกเองนะเขาบอกว่าการทํางานการเมืองนอกสภาเขาทําในสภาไม่ได้เขาทานอกสภาแต่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พี่พูดค้างเอาไว้แล้วทอมเรื่องของไอการที่มีท้องถิ่นมันก็มีทั้งสะอาดสดใสแต่ไม่สะอาดอต่างๆทอมไปดูเรื่องนั้นอะสาลาตอนนี้นะคะ <c oughs> คนก็พูดกันว่าสารานี้ถ้าจะหนีฝนต้องเข้าไปสิงในเสาอะนะคะม,มันกันแดดก็ไม่ได,ด้กันฝนก็ไม่ได,ด้นะแล้วก็มีหมาก็ไปร้องไห้อยู่ตรงนั้นว่าโอ้โหตายแล้วฝนตกกูต้องสิงในเสาเลยนะถ้าเกิดสิงในเสาไม่ได้นี่นะม,มันจะออกมาสาระที่จังหวัดหนึ่งสามหมื่น อีกจังหวัดหนึ่งแสนสองประหลาดทรงเดียวกันหน้าตาเดียวกันต่างกันที่สีเหลืองกับสีขาวตกลงการเปลี่ยนขาวให้เป็นสีนี่ต้องเพิ่มเงินอีก9 0,000มืนเลยเลรอโอ้โหนี่แหละเป็นคำถามที่เกิดขึ้นในต้องถิ่นนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นล่าสุดเนี่ยการทำงานของหมอบุมเนี่ยเรียกได้ว่าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทีเดียวแต่อาจารย์เชื่อไหมมันยังมีในเรื่องของโซเชียลบูลิ่งว่าทำให้ดูเนี่ยแบบนี้เขาบอกว่าติดเชื้อเนี่ยศูนย์คนแต่ในโซเชียลมีเดียบอกว่า ปัญญาอ่อนหมอปุ๋มเขาเป็นหมอคนเป็นหมอนี่ปัญญาอ่อนเหรอ,อไปสอบไปไปสอบไปไปสอบ้าสอบได้แล้ว่อยว่าเขาแล้วการที่เขาเป็นดังสาไทยเนี่ยอย่าลืมนะความงามสมัยนี้เขาเรียกงามอย่างมีคุณค่างามอย่างเดียวตอบคําถามไม่ได้ก็ไม่ชนะพี่เป็นกรรมการดางงานมาเยอะพี่อบอกได้เลยสวยแต่งงงไม่มีใครให้เป็นหรอกจะบอกให้รู้อันนี้นะไม่ได้ด่าใครนะไม่ได้ว่าใครพี่รับรองว่าคนที่พี่เอามงใส่หัวเนี่ยฉลาดทุกคนเรื่องดีมากรออยู่ครับคุณผู้ชม